ผู้ตัดสินทำพังแฟนบอลเอือมระอาขู่บอยคอตแบนฟุตบอลไทยลีกหลังเกมไทยลีกนัดบิ๊กแมตช์เมื่อวันที่20ตุลาคมระหว่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ3-1เจาะคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้นั้นเกิดดราม่าสนั่นโลกโซเชียลเพราะเกมดังกล่าวทีมงานผู้ตัดสินประกอบด้วยณัฐธีชูสุวรรณเป็นผู้ตัดสินที่1ธเนศชูชื่นเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินคนที่1และอภิชิตโนพวนเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินคนที่2ถูกแฟนบอลรุมตำหนิการทำหน้าที่ผิดพลาดหลายจังหวะจังหวะแรกเป็นจังหวะที่บุรีรัมย์ไล่ตีเสมอการท่าเรือ1-1จากนาเซอร์บาลาชิกนาทีที่34จังหวะนั้นนาเซอร์บาลาชิกล้ำหน้าอย่างชัดเจนแต่ผู้ตัดสินและผู้ช่วยมองไม่เห็นและให้บุรีรัมย์ได้ประตูไปอีกจังหวะช่วงครึ่งหลังเป็นจังหวะที่นาเซอร์บาลาชิกโดนเอเลียสดอเลาะกองหลังการท่าเรือทำฟาวล์นอกกรอบเขตโทษแต่บอลไหลไปเข้าทางซาสลักไหประโคนซึ่งผู้ตัดสินนาทีชูสุวรรณชูมือให้เล่นต่อไปเป็นจังหวะได้เปรียบของบุรีรัมย์แต่จังหวะดังกล่าวซาสลักซัดบอลข้ามคานออกหลังไปเมื่อผู้ตัดสินเห็นว่าบอลที่บุรีรัมย์ยิงนั้นข้ามคานจึงเป่าย้อนหลังให้บุรีรัมย์มาได้ฟรีคิกนอกกรอบจากจังหวะฟาวล์จังหวะแรกแบบที่ผู้เล่นการท่าเรือลุมประท้วงเพราะให้เป็นลูกได้เปรียบไปแล้วซึ่งจังหวะฟรีคิกดังกล่าวเควินอิงเกโซปั่นฟรีคิกสวยๆเข้าประตูไปเป็นประตูใช้ให้บุรีรัมย์เอาชนะการท่าเรือไป3-1โดยตลอดวันที่21ตุลาคมแฟนบอลรอคอยการแถลงการหรือประกาศบทลงโทษจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆแม้จะมีการเรียกร้องจากแฟนบอลให้สอบสวนและลงโทษเรื่องดังกล่าวทำให้สังคมตั้งคำถามอย่างหนักจึงต้องรอดูท่าทีของทางสมาคมฟุตบอลว่าจะแก้ไขสถานการณ์ความเสื่อมศรัทธาของแฟนบอลที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะกระแสแบนผู้ตัดสินไทยแบนฟุตบอลไทยลีกกระหน่ำในโลกโซเชียล